try not to be a man of success but rather try to be a man of value จงอย่าพยายามเป็นผู้ชายที่ประสบความสำเร็จแต่จงพยายามเป็นผู้ชายที่มีคุณค่าสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับสู่รายการ Science Story รายการวิทยาศาสตร์ดีๆที่มีอยู่รอบๆตัวคุณรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปรายการที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบเจาะลึกเข้าถึงและแม่นยำเพราะเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องน่าสนใจครับและเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แบบใกล้ตัวล้นล้วนนะครับหลายคนคงพอจะเดาได้หลังจากเห็นภาพที่อินเสิร์ตไปเมื่อช่วงต้นรายการแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยใกล้ตัวเรามากๆตั้งแต่เราเกิดเลยเพราะว่านี้เราจะมาพูดคุยถึงสารชีวโมเลกุลที่เราเรียกกันว่าโปรตีนนั่นเองหรือถ้าจะออกเสียงแบบฝรั่งหน่อยก็โปรตีนนะครับหลายคนรู้แล้วว่ามันมาจากเนื้อนมไข่แล้วก็ถั่วถือว่าเป็นหนึ่งในสารอาหารหรือว่าสารชีวโมเลกุลที่สำคัญแก่ร่างกาย1ใน5หมู่เลยหลายคนรู้ดีครับว่าโปรตีนมีประโยชน์แต่บางคนอาจจะยังเข้าใจผิดๆอยู่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วโปรตีนมันมีประโยชน์แบบไหนอย่างไรกินมากเกินไปดีหรือเปล่าบางคนว่าโปรตีนเนี่ยไม่ทำให้อ้วนแต่จริงๆแล้วกินโปรตีนมากๆอ้วนได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาคำตอบพร้อมๆกันในหัวข้อที่ว่าเติบโตแบบโปรตีนโปรตีนคือสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ทั้งต่อร่างกายแล้วก็ชีวิตประจำวันในทุกๆเรื่องนะครับผมเองก็ต้องเรียกว่าทานโปรตีนแทบจะทุกวันทุกมื้อเลยทีเดียวอาจจะจากเนื้อสัตว์บ้างอาจจะจากนมบ้างหรืออาจจะอาหารประเภทอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ชอบเล่นกล้ามนี่จะชอบโปรตีนสูตรพิเศษเลยแต่จริงๆแล้วโปรตีนสารชีวโมเลกุลประเภทนี้มันสำคัญมากขนาดไหนต่อมวลมนุษยชาติวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันและผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจหรือให้ความกระจ่างชัดแก่เราคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาจารย์กาแฟครับสวัสดีครับอาจารย์กาแฟสวัสดีครับสวัสดีคุณตะเหมือนเดิมนะครับและเจ้าเก่าเจ้าประจำทำไมวันนี้เรายืนไกลกันทั้งเลยนะถึงตัวจะไกลแต่ใจยังใกล้โปรตีนครับโปรตีนโอ้ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆโปรตีนไม่เกี่ยวอะไรกับเท้าเกี่ยวเกี่ยวยังไงฮะเกี่ยวนี่ผมเล่นมุกนะฮะไม่มุกครับผมไม่ตลกด้วยเพราะว่าเท้าก็มีโปรตีนเพราะโปรตีนเป็นองค์ประกอบของผิวหนังถูกไหมครับซึ่งโปรตีนเป็นสารชีวโมเลกุลครับดูจากชื่อชีวโมเลกุลครับแปลว่าสารชนิดนี้ต้องอยู่ในสิ่งมีชีวิตครับดังนั้นตอนที่เราเรียนมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันเนี่ยแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสที่โปรตีนครับโปรตีนคือสารที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายหลักๆเลยทีเดียวครับผมซึ่งพอทีนี้เราพูดถึงโปรตีนเนี่ยมันอาจจะช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้นั่นเองครับคุณตาครับใช่ครับหลักๆนี่ก็คือที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆคือแบบนี้แต่อะไรที่ควรจะรู้เพิ่มเห็นเขาบอกว่าโปรตีนมีในผมมีในเล็บมีในทุกส่วนของท่าร่างกายอย่างต้องอาศัยโปรตีนหมดเลยถูกต้องครับผมซึ่งบางคนเข้าใจว่าเล็บเนี่ยเป็นกระดูกฮะเล็บไม่ใช่กระดูกเล็บเป็นผิวหนังและเป็นโปรตีนดังนั้นเรามาดูคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติของโปรตีนกันเลยดีกว่าอันแรกครับโปรตีนมีลักษณะเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ใหญ่ครับเรียกว่าแมโครโมเลกุลครับครับหรือว่าเรียกว่าไบโอโมเลกุลก็ได้โมเลกุลก็ได้ครับนะครับอันนี้คือคุณสมบัติแรกคือเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ฮะอันที่2ครับผมโปรตีนเนี่ยนอกจากโมเลกุลขนาดใหญ่แล้วมันยังไม่ละลายน้ำถูกไหมถ้าเอามือแช่น้ำอย่างเงี้ยถามว่ามือละลายไปไหมไม่ครับไม่มีลูกชิ้นแช่ไว้สัก30วิครับก็ไม่หายไปแต่ว่าถ้าแช่นานถ้ามีกรดมีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสลายแต่ว่าถ้าเป็นแช่น้ำเฉยๆเนี่ยไม่สลายครับครับอาจจะเปลี่ยนแค่สถานะหรืออาจเปลี่ยนนี่คือคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของมันใช่มีอะไรอีกฮะอันที่3ครับผมเรามาดูว่าบางครั้งมันเกิดการไฮโดไลซิสไฮโดไลซิสไฮโดไลซิสก็คือการทำลายพันธะภายในโมเลกุลของโปรตีนเมื่อมีการทำลายพันธะเราพบว่าโปรตีนมันเกิดจากสารที่เรียกว่ากรดอะมิโนครับกรดอะมิโนกับกรดอะมิโนต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์เขาจะเรียกว่าโปรตีนนะครับมีโมเลกุลขนาดใหญ่ครับดังนั้นหน่วยย่อยของโปรตีนก็คือกรดอะมิโนก็คือกรดอะมิโนแล้วก็มีพันธะสายสั้นสายยาวรวมกันกลายเป็นโปรตีนครับครับอันที่3อันที่4นะครับก็คือการเผาไหม้เวลาเอาเนื้อมาเผาเอาลูกชิ้นมาเผาอร่อยครับอร่อยเปรี้ยวปากทำสเต็กมันมีกลิ่นยังไงเอ่ยกลิ่นเนื้อไม่ไหม้อะมันก็หอมนะมันก็หอมแต่รู้ไหมว่าหอมมันคือแก๊สมันคือก๊าซอะไรก๊าซอะไรฮะองค์ประกอบของกรดอะมิโนหรือองค์ประกอบของโปรตีนเนี่ยนอกจากมีคาร์บอนครับแปลว่าเผาเนื้อไปนานๆมันจะเป็นถ่านครับนอกจากนี้ยังมีไฮโดรเจนยังมีออกซิเจนครับดังนั้นเผาเนื้อมันก็จะมีน้ำออกมาครับมี C มี H มี O เผาเนื้อมันยังมีไนโตรเจนอ๋อครับและ
แถมให้ด้วยมีกลิ่นออกมาเนี่ยมันเกิดจากซัลเฟอร์ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ดีไม่ได้ดีเลยเป็นพวกกรรมฐานดังนั้นเวลาเผาก็จะเกิดกลิ่นครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคุณสมบัติของเขาก็คือมีองค์ประกอบเป็นกรดอะมิโนครับครับไม่ว่าจะเป็นสถานะที่เป็นสถานะของแข็งหรือว่าโมเลกุลขนาดใหญ่หรือว่าเกิดจากกรดอะมิโนก็ตามแต่นะครับมันยังทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหรือโครงร่างให้กับร่างกายของเราครับอันนี้คือคุณสมบัติหรือลักษณะพื้นฐานของโปรตีนสารชีวโมเลกุลหรือโมเลกุลที่สำคัญต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตแทบจะทุกชนิดโดยเฉพาะมนุษย์แบบเราๆทุกอย่างในร่างกายเราเกี่ยวกับโปรตีนหมดถูกต้องถ้าไม่มีโปรตีนเรามีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ไม่ได้ต้องบอกแบบนั้นเลยครับอะไรที่ควรรู้เกี่ยวกับโปรตีนเพิ่มเติมฮะแหล่งอาหารกินอะไรถึงจะได้โปรตีนอ๋อโอเคครับเนื้ออย่างเดียวหรือเปล่าพืชตระกูลถั่วมีโปรตีนเป็นโปรตีนนะครับเต้าหู้ก็ได้ไข่ขาวไข่ไก่ก็ได้นะครับเอ๊แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสารตัวไหนเป็นโปรตีนฮะเออดูยังไงเช็คยังไงครับดูยังไงมันมีวิธีเช็คครับผมเขาเรียกว่าการนำเอาของคอปเปอร์ซัลเฟตเป็นสารตัวหนึ่งนะครับคอปเปอร์ซัลเฟตผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์ครับเอาสารสองตัวนี้ผสมกันเราจะได้สารตัวใหม่ที่เรียกว่าไบยูเรตไบยูเรตครับผมไบยูเรตซึ่งกระบวนการทดสอบเรียกว่าไบยูเรตเทสไบยูเรตเทสครับผมซึ่งเอาสารไบยูเรตเนี่ยไปหยดในสารที่คิดว่าเป็นโปรตีนครับสารตัวนี้จะไปจับกับพันธะที่มีชื่อว่าเปปไทด์จำได้ไหมครับกรดอะมิโนต่อกับกรดอะมิโนด้วยพันธะเปปไทด์ดังนั้นถ้าสารนี้ไปจับกับสารไหนแล้วพบว่ามีพันธะเปปไทด์เราก็จะอนุมานต่อหรือคิดต่อว่าสารนั้นเป็นโปรตีนซึ่งเวลาหยดสารนั้นเนี่ยหยดไบยูเรตเนี่ยเราจะพบว่าได้สารที่มีสารละลายหรือไปมีปฏิกิริยาเป็นสีม่วง ดังนั้นถ้าไปหยดสารไหนแล้วเกิดสีม่วงหยดไบยูเรตแล้วเป็นสีม่วงเราจะเรียกตัวนั้นว่าเป็นโปรตีนครับแค่หยดปุ๊บเปลี่ยนออกมาเป็นสีม่วงรู้เลยว่าสารที่เรานำมาทดสอบมีโปรตีนแน่นอนถูกต้องครับนะครับผมพอทีนี้เนี่ยโปรตีนเนี่ยมันก็ได้เป็นแผ่นๆครับเล็บของเราครับอาจจะเป็นแผ่นเนื้อบางผิวหนังผิวหนังลอกออกมาเอ๊ะบางครั้งเนี่ยเราดูด้วยตาเปล่าอาจจะเป็นแผ่นแต่เราดูดีๆแล้วโครงสร้างของเขาเนี่ยมันมี2แพทเทิร์นใหญ่ๆแบบแรกเป็นวงกลมเป็นก้อนกลมๆที่บอกว่าเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ครับเขาเรียกว่าโกบูลัสครับนะครับโกบูล่าก็คือเป็นยังไงครับผมกลมๆแล้วก็แบบที่2เป็นแบบเส้นใหญ่เส้นใหญ่เขาเรียกว่าไฟบัสไฟบัสมันเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟบัสโปรตีนเรามาดูแบบแรกถ้าเป็นกลมๆเนี่ยได้แก่พวกเม็ดเลือดเนี่ยเป็นกลุ่มในเม็ดเลือดเราก็เป็นโปรตีนใช่เม็ดเลือดเป็นโปรตีนดังนั้นพวกเขาเรียกว่าเซลล์ต่างๆหรือว่ารวมไปถึงพวกโครงสร้างบางอย่างพวกฮอร์โมนเนี้ยมันจะเป็นกลมๆแต่ถ้าคอลลาเจนครับมันจะไม่ใช่ก้อนกลมแล้วนะครับคุณตาแต่ก็เป็นโปรตีนประเภทนึงเป็นแบบไฟบรัสเป็นแบบไฟบรัสพวกคอลลาเจลนะครับคอลลาเจลพวกอะไรครับเล็บเราครับเล็บเราของเราเนี่ยเป็นโปรตีนอันนี้ชอบออกข้อสอบมากถ้าเป็นเล็บเราเนี่ยเป็นโปรตีนหรือเป็นผิวหนังที่มีชื่อว่าเคราตินเคราตินออกเสียงสิครับเคราตินเคราตินครับผมเส้นผมเราก็เป็นเคราตินแล้วประโยชน์ของโปรตีน2แบบนี้ต่างกันขอพูดถึงโปรตีนทั้งหมดเนี่ยที่มันมีหน้าที่7ลักษณะครับอันแรกครับผมทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเร่งปฏิกิริยาอะไรเอ่ยรู้หรือเปล่าว่าน้ำย่อยฮะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งเป็นสารจำพวกโปรตีนอ๋อเหรอครับดังนั้นเวลาเรากินข้าวเข้าไปกินอาหารเข้าไปมันจะมีน้ำย่อยที่เราเรียกว่าเอนไซม์ครับซึ่งเอนไซม์ตัวนั้นไปย่อยโปรตีนถูกต้องย่อยโปรตีนย่อยแป้งก็ได้ซึ่งเอนไซม์หรือน้ำย่อยอันนั้นแหละมันคือเป็นสารจำพวกโปรตีนอ๋อคือตัวเอนไซม์เนี่ยเป็นก็เป็นโปรตีนเองเป็นโปรตีนที่มาย่อยโปรตีนอีกทีนึงใช่ในกระเพาะเนี่ยเราจะย่อยโปรตีนมันจะมีน้ำย่อยตัวหนึ่งชื่อว่าเปปซินครับซึ่งเปปซินเป็นโปรตีนเหมือนกันครับครับหรือว่าบางทีเรากินแป้งกินน้ำตาลในช่องปากเราเนี่ยนะครับจะมีการย่อยแป้งซึ่งพวกแป้งพวกน้ำตาลเรียกเป็นพวกอะไมโลสครับดังนั้นเวลาย่อยต้องใช้อะไมเลสซึ่งอะไมเลสเป็นสารจำพวกโปรตีนครับดังนั้นสรุปง่ายๆคือน้ำย่อยเป็นโปรตีนโปรตีนอันที่สองครับโปรตีนทำหน้าที่เป็นโครงสร้างครับนี่ไงเป็นอะไรครับแขนเป็นแขนเป็นกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อครับผมเขาเรียกว่าทำหน้าที่เป็นโครงสร้างอันที่3โปรตีนทำหน้าที่เป็นตัวขนส่งครับให้ถ่ายว่ามันน่าจะเป็นอะไรในร่างกายเลือดเลือดครับเม็ดเลือดถูกไหมครับแล้วเม็ดเลือดเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวขนส่งออกซิเจนครับผมนะครับนอกจากขนส่งเป็นโครงสร้างแล้วเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วยังเป็นโปรตีนที่สะสมไว้ในร่างกายก็คือพวกกล้ามเนื้อหรือมัสเซิลนั่นเองครับ
ครับอันนี้คือฟังก์ชัน4ฟังก์ชันหรือว่าหน้าที่ของโปรตีนอันที่5ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันเชื้อโรคเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันครับครับผมก็คือแอนติบอดีคือในภูมิคุ้มกันในพวกแอนติบอดีเนี่ยต้องมีโปรตีนครับเป็นสารจำเป็นเหมือนสารอาหารอยู่ด้วยครับผมครับครับซึ่งโปรตีนชนิดเนี่ยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาทำลายร่างกายของเรานะครับต่อไปโปรตีนอีกชนิดนึงอยู่ในรูปของฮอร์โมนฮอร์โมนในร่างกายนะครับนอกจากที่เป็นพวกสารพวกสเตียรอยแล้วเนี่ยเป็นพวกไขมันแล้วเนี่ยยังเป็นพวกโปรตีนได้อีกด้วยครับนะครับและสุดท้ายโปรตีนทำหน้าที่เป็นตัวพิษซะเองคือบางอย่างสารที่เป็นพิษเนี่ยจัดอยู่ในจำพวกโปรตีนพวกแอนติเจนเราจะเรียกว่าแอนติเจนนะครับพวกเชื้อโรคต่างๆบางตัวเป็นโปรตีนครับนี่คือหน้าที่หรือฟังก์ชันของโปรตีนนี่คือคุณลักษณะหรือคุณสมบัติหลักๆของโปรตีนครับซึ่งหาได้จากเนื้อสัตว์ทั้งเนื้อสีแดงทั้งเนื้อสีขาวมีโปรตีนหมดปลาก็ได้ถ้าได้อยากกินปลาป้าได้โปรตีนเพียวๆไม่อยากได้ไขมันก็ได้นะครับพอทีนี้เนี่ยพอพูดถึงโปรตีนปุ๊บพอพูดถึงปลาปุ๊บเคยกินเขาเรียกว่าปลาดิบปะโอ้กินชอบมากบ่อยมากพวกปลาแซลมอนปลาอะไรปลากระพงขาวครับแล้วเป็นไงถ้าเป็นพวกเขาเรียกว่าซาซิมิใช่ไหมใช่ครับทำยังไงเวลากินก็ต้องแล่ออกมาต้องแล่ออกมาสไลด์บางๆปลาบางอย่างเนื้อบางอย่างเนี่ยเรากินดิบๆเนี่ยมันอาจจะแบบดูแบบดูโหดร้ายดูฮาร์ดคอร์เกินไปครับเราจะบีบอะไรครับบีบน้ำมะนาวปุ๊บเติมกรดลงไปบริเวณที่เป็นโปรตีนเป็นไงครับมันจะเปลี่ยนสีเขาเรียกว่าการเสียสภาพของโปรตีนไม่ใช่การทำปฏิกิริยาทางเคมีไม่ครับผมมันแค่การเสียสภาพแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมไหมไม่แล้วนะครับบีบมะนาวก็คือไปแล้วไปเลยนะครับภาษาอังกฤษการเสียสภาพของโปรตีนเรียกว่าโปรตีนดีเนเจอร์โปรตีนดีเนเจอร์ถูกต้องครับผมนอกจากการบีบมะนาวแล้วการให้ความร้อนใช่เหมือนกันเช่นก็เอาไปลวกเอาไปลวกอะไรเอาอะไรไปลวกเอาเนื้อปลาไปลวกก็ได้เนื้อปลาไปลวกก็จากเนื้อปลาแดงๆลวกเสร็จปั๊บกลายเป็นสีขาวหรือเอาไข่ไข่เป็นโปรตีนไหมเป็นฮะไข่เป็นโปรตีนดังนั้นเวลาไข่ขาวเลยเนี่ยไข่ขาวครับตามความจริงไข่ขาวที่ยังไม่สุกเนี่ยมันสีขาวไหมอ่ะใสมันใสใสครับพอเวลาเอาไปลวกปุ๊บเอาไปต้มปุ๊บปอกออกมาออกเหลืองเหลืองเอาข้างนอกเอาข้างนอกออกข้างนอกมันก็จะเป็นวุ้นสีขาวเป็นวุ้นสีขาวครับถามว่าเอาไข่ขาวเนี่ยทิ้งไว้มันจะกลับไปใสใสเหมือนเดิมไหมไม่มีทางไม่มีทางดังนั้นมันเสียสภาพไปแล้วครับมันเสียสภาพไปแล้วก็คือหยุดเลยดีเนเจอร์ไปแล้วนะครับนี่คือการทำลายสภาพเนี่ยบางทีถ้าโปรตีนมันทำงานไม่ได้มันมีผลกระทบเยอะนะครับแล้วทำไมคนที่ไม่ดื่มนมหรือบอกว่ามีโปรตีนน้อยร่างกายจะไม่เจริญเติบโตเพราะอะไรฮะทำไมเขาถึงชอบบอกว่าต้องดื่มนมเยอะๆกินเนื้อสัตว์เยอะๆยิ่งเด็กกำลังเจริญเติบโตต้องเสริมโปรตีนเข้าไปถ้าไม่มีโปรตีนจะไม่สูงใช่เพราะในนมมีโปรตีนเคซีนครับนะครับเคซีนเนี่ยเป็นโปรตีนในน้ำนมครับนะครับซึ่งถ้าเรากินนมปั๊บนอกจากได้กล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นแล้วเรายังได้แคลเซียมก็เลยสูงขึ้นตัวใหญ่นะครับนอกจากโปรตีนเกี่ยวกับการเติบโตแล้วเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนตัวหนึ่งก็โกรทฮอร์โมนตามชื่อเลยโกรทฮอร์โมนก็คือการเจริญเติบโตครับผมถ้าไม่มีโปรตีนไปช่วยกระตุ้นเจ้าโกรทฮอร์โมนตัวนี้ก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องกินโปรตีนเยอะๆแล้วที่หลายคนชอบถามเข้ามาว่าโปรตีนกินเยอะแค่ไหนก็ได้มันไม่อ้วนหรอกจริงๆแล้วโปรตีนถ้าบริโภคหรือว่ารับมากเกินไปในร่างกายมีโทษบ้างไหมครับมีโอกาสอ้วนเขาเรียกว่าโอเวอร์โปรตีนบางครั้งมันอาจจะเกิดติ่งเนื้ออาจจะเกิดแบบเนื้อบางมันไม่ใช่เนื้องอกนะเป็นติ่งเนื้อที่มันแบบมันเกิดขึ้นมาโดยแบบร่างกายไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนแล้วใช่มันก็เกินออกมาอย่างเงี้ยนะครับก็ได้หรือว่าบางทีถ้าสมมติอ่านตำราบางตำราเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าโปรตีนเนี่ยมันสามารถเก็บอยู่ในรูปของเป็นไขมันก็ได้ครับนะครับดังนั้นกินโปรตีนเยอะก็อ้วนได้เพราะผมเคยเห็นเพื่อนที่เป็นนักเล่นกล้ามกินโปรตีนเล่นกล้ามนี่เดี๋ยวสมัยนี้เทรนเยอะกินโปรตีนแล้วปรากฏว่าตัวใหญ่หนาอ้วนขึ้นมาถ้าไม่ยกเวทถ้าไม่เล่นเนี่ยอ้วนก็จะเพลทถูกไหมครับซึ่งเขากินอะไรนะอะไรเวโปรตีนใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องกระชับกล้ามเนื้อให้มันดูดซึมเร็วต้องเปลี่ยนพวกนั้นกลายไปเป็นกล้ามเนื้อให้ได้ดังนั้นถ้ากินโปรตีนเยอะเกินไปมันอาจจะเก็บไปอยู่ในรูปอื่นนะครับดังนั้นตรงนี้มันต้องข้อควรระวังเลยบางทีกินสุ่ม4สุ่ม5กินเพราะอร่อยอย่างเดียวกินเพราะแบบเอ้ยไม่อ้วนไม่อ้วนไม่อ้วนแต่บางอย่างเนี่ยมันอ้วนได้เพราะฉะนั้นโปรตีนก็ทำให้อ้วนได้เหมือนกันหลายคนอยากคิดว่าฉันกินแต่โปรตีนฉันไม่ได้กินไขมันไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตเลยแล้วจะไม่อ้วนเพราะจริงตามหลักควรจะกินให้สัดส่วนมันสมดุลกันในทุกอย่างครับผมใช่แล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยที่สำคัญที่สุดเลยโปรตีนได้ถูกดึงไปใช้ได้ดีที่สุดถูกต้องครับเพราะว่าการกินโปรตีนเนี่ยถ้าดูตามลักษณะของการให้พลังงาน
จะพบว่าการกินโปรตีน1กรัมจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ครับครับผมเพราะฉะนั้นโปรตีนก็ให้พลังงานได้ด้วยให้พลังงานได้ด้วยดังนั้นถึงบอกว่าถ้ากินมากไปก็อ้วนได้เช่นเดียวกันใช่ครับผมครับผมชากาแฟเพิ่มเติมนิดนึงถึงประโยชน์อื่นๆของโปรตีนอีกบ้างครับสำหรับโปรตีนเนี่ยอันแรกเลยนะครับสำหรับผิวหนังของเราเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการคอลลาเจลนะคอลลาเจนนะนะครับทำให้ผิวหนังเนี่ยชุ่มชื้นทำให้หนังเขาเรียกว่าพื้นหน้าผิวหน้าของเราเนี่ยยังเปล่งปลั่งอยู่อันนี้สำหรับคุณสมบัติของโปรตีนอันแรกนะครับอันที่สองประโยชน์ของโปรตีนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อครับโครงสร้างจะแข็งแรงเนี่ยบางคนพอขาดโปรตีนไปเนี่ยมันอาจจะแบบอ่อนแอดังนั้นโปรตีนยังทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงอันที่สามโปรตีนยังก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันก็อย่างที่บอกครับผมภูมิคุ้มกันหรือว่าพวกแอนติบอดีมันก็เป็นสารจำพวกโปรตีนดังนั้นถ้าเราขาดโปรตีนเราอาจจะร่างกายอ่อนแอเป็นโรคได้ง่ายป่วยง่ายถูกต้องนะครับแล้วก็อันที่4อันสุดท้ายครับโปรตีนยังเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารก็เกี่ยวข้องกับน้ำย่อยหรือตัวเร่งปฏิกิริยานั่นเองครับครับนี่คือ4หน้าที่หลักๆนะครับที่เราเจอในชีวิตประจำวันในร่างกายของเรามีประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติมไหมฮะผมไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวกับการลำเลียงสารต่างๆเกี่ยวกับการหายใจการลำเลียงออกซิเจนทุกอย่างโปรตีนหมดโปรตีนหมดผมมีข้อสงสัยนิดนึงอาจจะนอกเรื่องหน่อยแล้วเวลาคนที่เขามีแผลแล้วต้องไปเย็บคุณหมอมันจะสั่งว่าห้ามทานโปรตีนพวกไข่พวกอะไรเงี้ยมันจะโอเวอร์โปรตีนมันเนื้อมันจะนูนนี่ครับผมเพราะมีการโปรตีนมากเกินไปอย่างที่บอกโอเวอร์โปรตีนดังนั้นเนื้อมันมีเนื้อจะนูนมันก็ทำให้เกิดแผลเป็นช่วงนั้นก็คืออย่ารับประทานโปรตีนมากเพราะเนื้อมันกำลังซ่อมแซมตัวเองอยู่แล้วถ้าเราไปกินโปรตีนมากเกินไปในช่วง 2-3 วันนั้นที่แผลมันเย็บมันจะทำให้แผลที่เย็บไม่สวยก็เพราะโปรตีนจริงๆแล้วมันหวังดีแต่มันทำให้เราไม่สวยครับผมพอทีนี้เนี่ยเมื่อมีหน้าที่อย่างนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงเกี่ยวกับการขาดดีไหมครับการขาดโปรตีนบางคนเนี่ยไม่ชอบกินเนื้อขาดโปรตีนบางคนไม่ชอบกินเนื้อกินแต่ผักมีไหมกินแต่ผักกินแต่ผักไม่กินเนื้อกินแต่วีแกนพวกเวจิเทเรียนครับเอ๊แต่พวกที่ทานมังสวิรัติหรือว่าทานเจเนี่ยเขาก็มีโปรตีนชดเชยนะทดแทนนะแต่สำหรับคนที่ไม่กินเนื้อเลยครับฉันกลัวฉันไม่ชอบมันคาวอันนี้แหละครับมีปัญหาเพราะว่าอันแรกเลยอาจจะทำให้เขาอ่อนเพลียครับทำให้เจริญเติบโตไม่เต็มที่นะครับแคะแกนภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ดีครับบางครั้งอาจจะไปถึงระบบประสาทครับทำยังไงฮะไม่ฉลาดอย่างนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับกรดอะมิโนเพราะกรดอะมิโนบางตัวมันเกี่ยวข้องกับสมองครับนะครับพอพูดถึงกรดอะมิโนแล้วฮะซึ่งเป็นองค์ประกอบหรือหน่วยย่อยของโปรตีนครับกรดอะมิโนเนี่ยจากตำราเรียนเขาจะระบุไว้20ตัวครับผมมี20ตัวด้วยกัน20ชนิดครับแค่กรดอะมิโนต่อกันสลับไม่เหมือนกันก็ทำให้เกิดโปรตีนชนิดใหม่ครับกรดอะมิโนนะครับแบ่งเป็น10ตัวแรกกับ10ตัวที่2ครับ10ตัวแรกเขาเรียกว่ากรดอะมิโนที่จำเป็นครับ essential amino acid ครับกับกรดอะมิโนกลุ่มที่2อีก10ตัวเนี่ยนะฮะเรียกว่า non essential amino acid ครับแต่จริงๆแล้วมีทั้งหมดแต่10ตัวหลังนี่ไม่ค่อยจำเป็นไม่คำว่าไม่ค่อยจำเป็นจะพูดว่าไม่ค่อยจำเป็นก็ไม่ได้ไม่สำคัญดูไม่ใช่อันนี้เด็กเข้าใจผิดเยอะมากครับตาทำไมฮะกรดอะมิโนจำเป็นกับไม่จำเป็นมันต่างกันตรงที่ว่ากรดอะมิโนที่จำเป็นร่างกายเราสร้างไม่ได้คำว่าจำเป็นก็คือต้องกินจากที่อื่นครับต้องเสริมเข้าไปถูกต้องครับผมซึ่งในทารกเนี่ยกรดอะมิโนจำเป็นมีทั้งหมด10ตัวครับมันจะมี2ตัวที่ต่างจากผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เนี่ยกรดอะมิโนจำเป็นมีแค่8ครับแต่สำหรับเด็กเนี่ยเป็น10เพิ่มมา2ตัวนี่ออกข้อสอบบ่อยมากเพราะว่าเด็กต้องการจากการเจริญเติบโตถูกต้องครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตเนี่ยมี2ตัวตัวแรกคือฮิสติดีนกรดอะมิโนที่ชื่อฮิสติดีนครับกับกรดอะมิโนตัวที่2คืออาร์จินีนครับผม2ตัวนี้ออกข้อสอบแน่นอนออกข้อสอบบ่อยมากคือกรดอะมิโนสายสำคัญที่จำเป็นต่อเด็กต่อการเจริญเติบโตซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่โตมาแล้วจะไม่ต้องการ2ตัวนี้จะไม่ค่อยต้องการ2ตัวนี้ต้องการอีก8ตัวที่เหลืออันนี้ต้องไปเปิดตำราเพิ่มเติมครับเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นคำว่าจำเป็นก็คือจำเป็นต้องกินจากกินจากไหนฮะกินจากปลาบ้างล่ะเนื้อบ้างล่ะนะครับพวกถั่วบ้างล่ะครับอันนี้คือจำเป็นนะเราย้ายฝั่งมาที่กลุ่มไม่จำเป็นกลุ่มไม่จำเป็นคำว่าไม่จำเป็นครับคำว่าไม่จำเป็นคนเข้าใจว่าไม่ต้องการซึ่งไม่ใช่ต้องการแต่ร่างกายผลิตเองได้ถูกต้องเก่งมากถ้าอย่างเงี้ยทำข้อสอบได้เลยครับนะครับคือร่างกายของเราผลิตเองได้คำว่าไม่จำเป็นคือไม่จำเป็นต้องไปกินอย่างที่อื่นร่างกายของเราก็สังเคราะห์หรือสร้างกรดอะมิโน10ตัวหลังเนี้ยได้เองนะครับดังนั้นข้อแตกต่างกันง่ายๆคือถ้าเด็กทารกต้องการ20ตัวครับ
ส่วนผู้ใหญ่ต้องการแค่18ตัวนะครับต่างกันตรง2ตัวก็คืออาร์จินีนกับฮิสตีดีนครับผมส่วนอีก18ตัวที่เหลือชื่อว่าอะไรไปค้นกันเอาเองไปค้นเองซึ่งจริงๆมันไม่จำเป็นต้องรู้ลึกขนาดนั้นก็ได้ใช่ครับผมครับแต่ให้รู้ว่าตัวกรดอะมิโนเนี่ยคือโครงสร้างโมเลกุลย่อยของโปรตีนมีทั้งหมด20ตัวด้วยกัน20ตัวครับซึ่งถ้ามาบอนกันหรือว่ามาผูกกันด้วยพันธะที่มันต่างกันที่เราเรียกกันว่าเปปไทด์คนละสายคนละแบบก็จะได้โปรตีนคนละชนิดกันออกมาด้วยแค่สลับจำนวนไม่เท่ากันโปรตีนก็ต่างกันชนิดไม่เหมือนกันก็ต่างกันสลับตำแหน่งต่างกันก็ต่างกันนะครับมันก็ทำให้เกิดลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปครับตาครับผมเพราะฉะนั้นถ้าสัดส่วนโมเลกุลของโปรตีนต่างกันออกไปก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ออกมาต่างกันใช่บางคนก็ล้อหล่อครับผมบางคนก็ครับไม่ได้ชมนะครับผมเป็นประโยคบอกเล่าเป็นประโยคความเท็จคือไม่ได้ชี้ไปทางผมแค่พูดเฉยๆแค่พูดลอยๆขอบคุณครับอาจารย์ครับนะครับพูดถึงโปรตีนตอนแรกมันเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวที่ใครก็รู้จักพอมาคุยพอมาลงรายละเอียดนี่มันต้องรู้เยอะเหมือนกันนะครับมันมีอะไรที่น่าค้นหาเจ้าสารชีวโมเลกุลตัวนี้เป็นสารอาหารหรือเป็นสารประกอบแก่สิ่งมีชีวิตที่บอกได้เลยคำเดียวว่าโอ้โหต้องรู้ละเอียดและมีรายละเอียดเยอะมากๆอาจารย์ครับแล้วที่ผมได้ยินมาว่ามันมีคนบางกลุ่มที่เกิดมาอาจจะน่าสงสารนิดนึงคือแพ้โปรตีนหรือว่าร่างกายไม่ย่อยโปรตีนอะไรสักอย่างจนต้องหาทางเลือกอื่นๆนี่มันคืออะไรฮะบางทีกินนมวัวบางคนไม่ย่อยนะท้องเสียบางคนกินนมวัวมากๆอย่างเงี้ยท้องเสียแบบโอ้โหหนักเลยเพราะสาเหตุเนี่ยนะฮะมันมาจากการที่ร่างกายของเราขาดน้ำย่อยหรือขาดเอนไซม์หรือร่างกายของเราไม่ผลิตเอนไซม์ที่ไปย่อยนมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เขาก็เลยแก้ปัญหาถ้าคนกินนมไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่เจริญเติบโตหรือจะเจริญเติบโตช้าขาดโปรตีนดังนั้นเขาก็เลยไม่ทำนมจากวัวไม่เอาน้ำนมจากวัวก็ไปเอาน้ำนมจากไก่ซึ่งไก่ไม่ได้มีน้ำนมนะทีเนี้ยห้ามงงนะน้ำนมจากไก่มันมีด้วยเหรอฮะแปลว่าเอาไก่เดี๋ยวมาทำนมเลยเอาไก่มาทำเป็นนมมาปั่นๆนี่เหรอมันคงไม่เอามาปั่นๆเลยนะเอาโปรตีนอาจจะมีกรรมวิธีในการสกัดโปรตีนจากเนื้อไก่แล้วมาทำเป็นนมทดแทนนมจากวัวนะครับซึ่งร่างกายอาจจะมีเอนไซม์ในการย่อยโปรตีนจากเนื้อไก่นะครับก็คือปกติแล้วโปรตีนมันมีมาจากหลายส่วนด้วยกันครับถ้าคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยก็มีพอมีโปรตีนจากพวกพืชตระกูลถั่วเหมือนกันครับผมทดแทนกันได้ไหมฮะทดแทนกันได้แต่ถามว่า 100% เหมือนกันเป๊ะๆไหมก็ไม่คือสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวครับผมมันจะมีคุณลักษณะจำเพาะที่แตกต่างกันออกไปครับนะครับดังนั้นในการกินนมวัวจะให้มันเหมือนกับนมไก่เป๊ะๆนมจากไก่เป๊ะๆก็ไม่ได้เหมือนจากถั่วเป๊ะๆก็ไม่ได้นะครับดังนั้นต้องไปกินตัวนั้นตัวนี้ให้มันเสริมเติมแต่งให้มันใกล้เคียงกันแต่อย่างน้อยคือก็ถือว่าได้รับโปรตีนเข้าไปเหมือนกันครับแต่ว่าปริมาณและคุณค่าอาจจะไม่ได้เท่ากันพอดีเป๊ะครับผมแต่ว่าเชื่อแน่ว่าตอนนี้นะครับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับสามารถเขาเรียกว่าตอบสนองความต้องการ บางครั้งขาดอย่างนึงอาจจะไปเพิ่มอย่างนึงเพิ่มอย่างนึงไปลดอย่างนึงทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะครับบางอย่างทดแทนกันได้ครับผมงั้นผมถามเรื่องที่อาจจะนอกเรื่องนิดนึงอย่าหาผมสกปรกหรืออย่าหาผมน่าเกลียดรังเกียจอะไรเงี้ยแต่ผมเคยอ่านงานวิจัยมาแล้วเขาบอกว่าในอุจจาระหรือว่าในมูลของคนเราก็มีโปรตีนใช่เพราะบางอย่างมันมีโปรตีนออกมาเพราะว่าการผิดปกติของคนเราอะครับบางครั้งการกรองของเสียหรือการขับของเสียบางอย่างเช่นบางคนเนี่ยปัสสาวะออกมาเนี่ยถ้าไตทำงานผิดปกติมันก็อาจจะมีโปรตีนออกมานะครับแต่เราก็คงไม่เอาโปรตีนเหล่านั้นเอามากลับมาบริโภคอีกว่ากันด้วยเรื่องของโปรตีนวันนี้คิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้ความรู้ไปพอสมควรอาจารย์มีอะไรอยากเสนอแนะอยากมีอะไรอยากจะนำเสนออีกสักนิดสักหน่อยไหมฮะเกี่ยวกับโปรตีนหรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่ว่ามีประโยชน์ครับก็ง่ายๆสั้นๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างมากไปก็ไม่ดีไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีครับนะครับกินโปรตีนกินเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกินเพื่อให้ร่างกายเนี่ยนะครับมีการซ่อมแซมส่วนที่สุดสึกหรอหรือการทำงานอย่างเขาเรียกว่าเป็นปกติของระบบนะครับแต่ถ้ากินมากไปอาจจะอ้วนอาจจะตัวโตกว่าปกติก็ได้สรุปวันนี้เราก็น่าจะได้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโปรตีนสารชีวโมเลกุลซึ่งต้องบอกว่ามีโมเลกุลขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็มีประโยชน์แก่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตแทบจะทุกชนิดเราไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีโปรตีนนะฮะอาจารย์ก็มีโปรตีนทุกคนผมก็มีโปรตีนใครมีมากกว่ากันบอกไม่ได้บอกได้แต่ว่าร่างกายเราต้องการถูกต้องโปรตีนทั้งที่เสริมเข้าไปใหม่แล้วก็ที่ผลิตออกจากร่างกายเราเองถูกต้องฮะนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กาแฟเป็นอย่างมากที่มาอธิบายเพิ่มเติมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโปรตีนนะครับขอบพระคุณครับครับส
สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับอาจารย์บาสท้ายรายการ Science Story นะครับวันนี้เราดูรายการไปแล้วเรื่องของสารชีวโมเลกุลแต่ว่าพูดถึงแค่โปรตีนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละร่างกายของเราก็ประกอบไปด้วยโปรตีนอาหารที่เรากินทุกวันนี้ก็เป็นโปรตีนเช่นเดียวกันนะครับโปรตีนนั้นก็เกิดมาจากกรดอะมิโนนั้นทำไมครับมาเรียงต่อๆกันนะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของร่างกายเราผมก็เป็นกรดอะมิโนมาเป็นโปรตีนมาต่อกรดอะมิโนมาต่อกันเป็นโปรตีนนะผิวหนังเล็บกล้ามเนื้อเลือดเอนไซม์ฮอร์โมนต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเรานะเป็นโปรตีนทั้งนั้นมีหน้าที่ก็คือช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้ร่างกายนั้นเจริญเติบโตอันนี้คือลักษณะของโปรตีนด้วยนะครับว่าต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วยเรามาดูกันว่าเราจะพบโปรตีนได้ที่ไหนนะครับเมื่อกี้ดูรายการไปแล้วนะมีภาพที่จะช่วยให้ไอเดียได้เยอะแยะเลยว่าโปรตีนนั้นพบได้ที่ไหนนะครับอย่างเช่นพบในพืชได้ไหมในพืชได้ไหมครับได้พืชสามารถสร้างโปรตีนขึ้นมาเองได้นะพืชที่มีโปรตีนสูงมากๆก็อย่างเช่นพวกถั่วเมล็ดแห้งนะครับพวกถั่วพวกนี้ก็จะไปเอาไนโตรเจนจากดินนะมารวมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นโปรตีนแต่สำหรับสัตว์นะครับต้องกินจากพืชหรือสัตว์ด้วยกันเข้าไปเท่านั้นนะครับอย่างเช่นคนเนี่ยสร้างโปรตีนเองไม่ได้นะครับจึงต้องรับจากอาหารชนิดต่างๆซึ่งเราก็รับโปรตีนจากทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะครับเราจึงต้องเลือกทานโปรตีนให้ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับบางคนถามว่าทำไมถึงต้องเลือกทานโปรตีนให้ถูกต้องก็กินเข้าไปก็เหมือนกันนะเราควรรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างลองยกตัวอย่างโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้ยินบ่อยๆเลยดื่มทุกเช้านมกินวันละ1ฟองไข่อะไรอีกครับเต้าหู้ถั่วเหลืองเนื้อสัตว์พวกนี้สามารถร่างกายนำไปใช้งานได้ง่ายนะแต่ต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะโปรตีนจากเนื้อสัตว์บางคนบอกว่ากินอกไก่นะได้โปรตีนแต่ถ้าสมมติกินหนังไก่เข้าไปด้วยมีไขมันแฝงแน่นอนนะไขมันติดหนังติดมันพวกนี้กินมากเกินไปก็ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเกิดโรคอ้วนขึ้นได้นะครับรวมถึงคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเกาต์โรคนิ่วนะพวกนี้มีความเสี่ยงจอกกันที่จะเป็นโรคพวกนี้มากถ้ารับประทานโปรตีนไม่ถูกวิธีนะครับจึงควรเลือกรับประทานโปรตีนที่มีไขมันแฝงน้อยนะครับอย่างเช่นเนื้อปลานะไข่ไก่นมพร่องมันเนยนะจะกินนมก็ต้องกินนมพร่องมันเนยจะได้มีโปรตีนที่เหมาะสมหลายคนนะครับรับประทานมังสวิรัติหรือว่าหน้าที่เป็นเทศกาลกินเจก็บอกว่าได้รับโปรตีนเหมือนกันเป็นโปรตีนจากพืชนะมีใยอาหารสูงช่วยในการขับถ่ายนะเป็นไขมันอิ่มตัวต่ำด้วยแต่ถ้ารับประทานไม่พอดีก็จะเกิดภาวะขาดโปรตีนได้บางคนงงว่าอ้าวก็กินทุกวันทำไมถึงขาดโปรตีนเพราะว่าโปรตีนจากพืชนั้นไม่หลากหลายนะครับดังนั้นการเลือกรับประทานโปรตีนเนี่ยต้องเลือกรับประทานให้หลากหลายจากทั้งเมล็ดธัญพืชด้วยเต้าหู้ด้วยโปรตีนเกษตรด้วยพวกนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญนะครับเรามีสูตรง่ายๆนะครับก็คือรับประทานโปรตีนวันละ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นหนัก55กิโลกรัมก็ต้องรับประทานโปรตีนเนี่ยประมาณ55กรัมต่อวันถ้าเป็นเด็กเล็กเด็กวัยเรียนก็เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงให้สูงกว่าอย่างถ้าสมมติสัก55กรัมปกติก็เป็น70ส่วนถ้าเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรพวกนี้ทายสิครับว่าคุณจะต้องเพิ่มปริมาณโปรตีนหรือว่าลดปริมาณโปรตีนลงครับลองทายสิครับต้องเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าต้องใช้แบ่งให้ลูกด้วยหรือว่าเอามาสร้างน้ำนมให้ลูกด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรับประทานเพิ่มมากกว่าเด็กมากทั่วๆไปนะครับซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ70กรัมก็เทียบเท่ากับนม1แก้วหรือว่านมถั่วเหลือง1แก้วนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของโปรตีนนั้นน่าสนใจมากมายนะครับลองไปทำข้อสอบข้อสอบบทนี้ออกไม่ยากส่วนใหญ่จะถามเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งที่พบโปรตีนต่างๆนะครับลองไปทำดูนะแล้วมาพบกันคราวหน้านะครับเป็นเรื่องของสารชีวโมเลกุลเหมือนเดิมจะเป็นอะไรนั้นคราวหน้าเรามาเจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ